ดแล้วนะคะสาขาใหม่ของ Hoop Station ที่ M Sphere ร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะโค้ดส่วนลดมีนาคม Hoops 23 JY ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Stationสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวแกรมบินเองก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาสู่โค้งสุดท้ายของฤดูกาลแบบสุดๆแล้วจริงๆสิ่งหนึ่งที่ตุนมองไม่ออกเลยค่ะเมื่อจบฤดูกาลก็คือแต่ละทีมเนี่ยจะอยู่ที่อันดับไหนกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ Play In กับ Play Off ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆตอนนี้ดูออกไหมเพราะว่าชัยชนะแต่ละเกมเนี่ยนะคะทำให้สลับปรับเปลี่ยนอันดับกันได้เลยค่ะตอนนี้ต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์อย่าลืมนะคะเพื่อนขอกำลังใจด้วยอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆจากพวกเราทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เกมวันนี้ก่อนเลยค่ะขอเริ่มที่ Houston Rockets นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่า Houston Rockets เนี่ยพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแม้ว่าโอกาสในการเข้าสู่พื้นที่ Play-in ของพวกเขาจะค่อยๆริบหรี่ก็ตามแต่ตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ย Houston Rockets ดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือน Sacramento Kings แล้วก็ทำได้ดีจริงๆครับวันนี้สามารถเอาชนะไปได้112-104ปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติเนี่ย Houston Rockets ชนะ Sacramento Kings 3เกมรวดเลยนะครับ3-0เลยไม่น่าเชื่อมากๆทาง Sacramento Kings เนี่ยได้ผลงานที่ต่อเนื่องแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับของโดเมนทัสซาโบนิสในเกมวันนี้เนี่ยเขาทำไป25แต้ม15รีบาวด์กับ8แอสซิสต์หย่อนไปเพียงแค่2แอสซิสต์เท่านั้นเองจะเป็นทริปเปิลดับเบิลแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยหมดจะเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลนะครับ22ครั้งนี่ก็คือมากที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้การทำดับเบิลดับเบิลครับนี่ก็เป็นเกมที่59แล้วนะครับที่ตัวของโดเมนทัสซาโบนิสสามารถทำได้นี่ก็นำลีกเช่นเดียวกันไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลงานขนาดนี้เนี่ยยังไม่ติดออลสตาร์แต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับแฟนๆที่เชียร์โดเมนทัสซาโบนิสยังไงเขาก็มีลุ้นในการติด All NBA อย่างแน่นอนในเกมวันนี้ Sacramento Kings ยิงกันไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะ3คะแนนยิงไม่ถึง10ลูกเลยนะครับและด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทาง Sacramento Kings หล่นกลับมาอยู่ที่7อีกครั้งนึงนะครับ Phoenix Suns ก็เลยกลับได้อยู่ในพื้นที่ Playoff ครับเป็นอันดับ6อีกครั้งนึงในส่วนของ Houston Rockets นะครับชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่4แล้วนะครับจาก5เกมหลังสุดอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นแต่แม้ว่าจะดียังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยตามพื้นที่ Play In นะครับอีก4เกมครึ่งตามอันดับ10นะครับ Golden State Warrior และที่บอกว่าโอกาสของพวกเขาริบหรี่ลงเรื่อยๆเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าก่อนจะจบเกมในวันนี้เนี่ยแหละครับไม่ถึง1นาทีเท่านั้นเองเอาเพรนเชนกุนครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยมีฤดูกาลที่สุดยอดมากๆนะจริงๆค่ะดีมากๆเป็นฤดูกาลที่3ในชีวิตของตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มนะครับการแอสซิสต์เนี่ยหลายต่อหลายคนก็บอกว่านี่คือนิโคลาโยคิช2เลยก็ว่าได้เป็นนักบาสชาวตุรกีแฟนๆที่ตุรกีตอนนี้เนี่ยกำลังคึกคักมากๆเลยเพราะว่าการเล่นของอัลเปเรนเชนกุนนี่แหละแต่จังหวะสุดท้ายนี่ครับเขาพยายามจะตามไปบล็อกใส่โดเมนทัสซาโบนิสและจังหวะที่ลงมาเนี่ยนะครับเหมือนเสียจังหวะแล้วก็ล้มลงไปทั้งข้อเท้าทั้งเข่าเนี่ยเจ็บหนักมากเลยนะครับเจ้าตัวเนี่ยต้องนั่งรถเข็นนะครับนั่งเก้าอี้รถเข็นเนี่ยแล้วก็ออกจากเกมการแข่งขันไปหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของเขาเตรียมรอทำ MRI ในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่เข่าหรือว่าข้อเท้าเนี่ยจะเป็นรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามารอผล MRI ไปด้วยกันยังไงก็ขอให้ทางอัปเรนเชนกุนเนี่ยไม่เป็นอะไรรุนแรงมากนะครับเสียดายแทนจริงๆใช่ค่ะสำหรับ Houston Rockets ที่กำลังมาดีๆแบบนี้นะคะเรามารอติดตามชมกันอีกทีนึงค่ะว่าอัปเรนเชนกุนเนี่ยจะสามารถกลับมาลงสนามทำการแข่งขันในฤดูกาลที่เหลืออยู่ได้หรือเปล่าเราไปต่อกันที่เกมต่อไปเลยนะคะ New Orleans Pelicans ไปเยือน Atlanta Hawks ค่ะก็ไม่มีอะไรผิดคาดเป็นไปตามคาดนะคะ Pelicans เนี่ยก็คว้าชัยชนะคืนบ้าง116-103เสมอซีรีส์ฤดูกาลปกติกันไป1-1ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่4ติดต่อกันของ Pelicans ค่ะ Zion วันนี้ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยจริงๆ27แต้ม6รีบาวด์กับอีก7แอสซิสต์เข้าทีมมากๆและพวกเขาเนี่ยก็ยังได้เทรย์เมอร์ฟี่อีกค่ะในฐานะทัพสำรองนะคะทำไป28แต้มคนเดียวเนี่ยทำแต้มมากกว่าทัพสำรองของ Hawks ทั้งทีมเลยนะคะพวกเขายังคงรักษาอันดับ5ในพื้นที่ Play Off ของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องมากๆพอพูดถึงการรักษาพื้นที่อันดับของตัวเองนะครับเราไปต่อกันที่ OKC Thunder กันสักหน่อยนี่ก็กำลังต้องการรักษาอันดับ1ของตัวเองวันนี้เจอกับ Memphis Grizzlies ทีมที่เป็นรอง OKC Thunder เนี่ยไม่ยอมให้พลาดเด็ดขาดครับวันนี้เดินหน้าถล่มยับเลยนะครับ124-93เรียกว่าเกมเนี่ยจะจบตั้งแต่ควอเตอร์ที่3ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยนำห่างถึง36แต้มเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์นักกีฬาที่ทำแต้มอย่างน้อยนะครับ30แต้มได้47เกมมากที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้เนี่ยวันนี้ลงเพียงแค่3ควอเตอร์เท่านั้นเองครับ
ทำไป23แต้ม6แอสซิสต์ชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่3ติดต่อกันนะครับก็รักษาอันดับ1ของตัวเองต่อไปเราไปต่อกันที่ LA Clippers กันสักหน่อยครับพวกเขารับการมาเยือนของ Milwaukee Bucks ทั้ง2ทีมเนี่ยก็พยายามที่จะรักษาอันดับของตัวเองนะครับนี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็น Milwaukee Bucks ที่รักษาเกมในบ้านเอาไว้ได้แต่ในเกมวันนี้เนี่ยทาง LA Clippers ไม่มีทั้งคาไวเลนเนอร์นะครับแล้วก็ไม่มีทั้งพอร์ตจอร์จไทลอร์ลูให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าสาเหตุที่เขาเบรกทั้ง2คนนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าตารางการแข่งขันของ LA Clippers เนี่ยค่อนข้างโหดร้ายไปนิดนึงครับเพราะว่าในเกมเมื่อวานเนี่ยเป็นการวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดเมื่อวานเจอกับชิคาโกบูลส์เนี่ยก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับแต่ในเกมวันนี้ทางบ้านเขาเนี่ยแข่งกันตั้งแต่ช่วงบ่ายนั่นหมายความว่าในเกมวันนี้เนี่ย LA Clippers เนี่ยทิปออฟ2วันนะครับเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยไม่ถึง23ชั่วโมงภายใน23ชั่วโมงต้องแข่ง2วันติดโหดมากเลยนะคะใช่ครับเพราะว่ามีการปรับเวลาด้วยนะครับ Daylight Saving Time ของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้การแข่งขันเนี่ยไวขึ้นอีก1ชั่วโมงแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ย LA Clippers จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าพวกเขาจะย้ายสนามครับมีสนามเป็นของตัวเองอย่างที่บอกเพื่อนๆ นะครับว่าย้ำใดก็ตามครับที่ LA Lakers รวมถึง LA Clippers เนี่ยถ้าเกิดมีการแข่งตรงวันเดียวกันเนี่ยนะครับ LA Clippers เนี่ยมักจะต้องเจอตารางการแข่งขันที่ไปแข่งในช่วงบ่ายครับซึ่งมันเป็นเวลาที่ผิดปกติสำหรับนักกีฬาอาชีพแบบพวกเขา LA Clippers วันนี้ก็เลยให้อเมียคอฟฟี่นะครับรวมไปถึง PJ Tucker ครับลงมาเป็นตัวจริงแทนคาไวแล้วก็พอลจอร์จและแม้ว่าจะสู้ได้ดีมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ในท้ายที่สุดก็ยังต้านMilwaukee Bucks ไม่ไหว Milwaukee Bucks บุกมาเอาชนะไปได้124ต่อ117นะครับปิดซีรีส์ฤดูกาลปกติชนะไป2ต่อ0ในเกมวันนี้ทั้งยานิสทั้งเดมเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับยานิสทำไป34แต้ม7รีบาวด์กับ10แอสซิสต์ในขณะที่เดมเนี่ย35แต้ม7รีบาวด์11แอสซิสต์นะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกทำให้เขากลายเป็นคู่หูคู่แรกนะครับตั้งแต่ปี1980ที่ในเกมเดียวสามารถทำระดับอย่างน้อยได้30แต้มกับ10แอสซิสต์ได้พร้อมๆกันมากไปกว่านั้นด้วยผลงานแบบนี้ทำให้เขากลายเป็นคู่หูคู่ที่2นะครับตั้งแต่เกม3 NBA Finals ปีที่ผ่านมาที่นิโคลาโยคิชกับจามาล มัรรีสามารถทำได้นั่นคือมีผลงานระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้ม5รีบาวด์กับ10แอสซิสต์ได้ในเกมเดียวและด้วยชัยชนะในวันนี้นะครับประกอบกับการพ่ายแพ้ของ Cleveland Cavaliers ก็เลยทำให้ทาง Milwaukee Bucks สามารถกลับไปอยู่ในอันดับ2ของฝั่งตะวันออกได้สำเร็จครับหลังจากจบเกมเดมก็บอกเลยนะคะว่าการเล่นร่วมกันระหว่างเขากับยานิสเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะทุกคนเนี่ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยเข้าที่เลยทันทีที่มาจอยกับ Milwaukee Bucks เขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆสำหรับนักกีฬาที่เป็นตัวหลักของทีมแล้วก็เป็นคนถือบอลมาโดยตลอดนะคะมาร่วมกับทีมใหม่ยังไงก็ต้องใช้เวลาแบบนี้แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงล่ะคะตอนนี้โอ้โหก็เริ่มเข้าทีมมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เราก็อยากไปดูเกมที่น่าผิดหวังอีกเกมนึงค่ะไม่ต่างอะไรกับ Golden State Warriors เจอกับ San Antonio Spurs นะคะนั่นก็คือ Miami Heat ค่ะรับการเยือนของ Washington Wizards ทีมท้ายตารางกับแพ้ไป110ต่อ108 Heat นั้นมันหลุดในช่วงท้ายเจอรันชุดใหญ่ค่ะแม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสยิง3คะแนนถึง2ครั้งเพื่อจะเอาชนะนะคะแต่ว่าทั้งด้านแคมโรบินสันแล้วก็จิมมี่บัตเลอร์ก็พลาดไปค่ะมาวันนี้ผลงานดีมากกดไปถึง32แต้ม9รีบาวด์4แอสซิสต์เป็นการทำอย่างน้อย20แต้มเกมที่8ติดต่อกันแล้วค่ะกับไทอัสโจนค่ะ12แต้มกับอีก16แอสซิสต์เลยนะคะเยอะมากๆเลยเทิร์นโอเวอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นเกมที่5ของเขาในฤดูกาลนี้ที่ทำได้อย่างน้อย15แอสซิสต์ในเกมก็น่าเสียดายแทนฮินจริงนะคะปล่อยโอกาสหลุดไปอ่ะอย่างที่บอกเพื่อนๆในพอดแคสต์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับว่าทำไมมีฮีทเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เจอตารางการแข่งขันเบาที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแบบนี้พวกเขาจะเจอกับทีมที่มีชนะรวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 47% เท่านั้นเองอย่างที่แอมินตูนบอกเลยนะครับว่าเป็นการแพ้ที่น่าเสียดายเหลือเกินอย่างที่เจอกับทีมที่เป็นรองขนาดนี้เนี่ยนะครับไมอามี่ฮีทไม่ควรปล่อยให้ชัยชนะหลุดมือไปได้เลยเราไปต่อที่เกมต่อไปดีกว่าครับนั่นคือนิวยอร์กนิกส์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนฟิลาเดลเฟีย 76ers เป็นการเจอกันครั้งที่3นะครับจาก4ครั้งที่ต้องคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้2ครั้งแรกเนี่ยเป็นนิวยอร์กนิกส์ที่บุกไปเอาชนะถึงบ้าน Sixers ได้ทั้ง2เกมเลยและในเกมวันนี้ครับ Sixers เนี่ยไม่มีทั้ง All-Star Tyrese Maxey แล้วก็ไม่มี MVP อย่าง Joel Embiid ลงสนามทำการแข่งขันพวกเขาก็ต่อสู้ได้ดีเกินจริงเกินคาดมากๆเลยนะครับนำโดย Kelly Oubre Jr. เนี่ยนะครับวันนี้กดระดับ Double 18 แต้ม10รีบาวด์พยายามนำทีมต่อสู้กับนิวยอร์กนิกส์ได้อย่างสนุกมากๆเลยนะครับและในท้ายที่สุดสามารถเอาชนะไปได้จริงๆครับ79ต่อ73เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ79ต่อ73เท่านั้นเองแต้มต่ำเหลือเกินตามซีรีส์มาเป็น2ต่อ1แล้วนะครับสำหรับนิวยอร์กนิกส์สำหรับผลการแข่งขันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นแต้มที่ต่ำที่สุดของนิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลนี้แล้วก็มีแต
แต้มรวม2ทีมรวมกันเนี่ยนะครับต่ำที่สุดในฤดูกาลเช่นเดียวกันเพื่อนๆลองคิดดูนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ย Sixers นำอยู่37-31นำอยู่6แต้ม37-31แต้มรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแต้มรวมที่ต่ำที่สุดในช่วงครึ่งเวลาแรกในฤดูกาลนี้นี่ถือว่าเป็นแต้มรวมที่ต่ำที่สุดของลีกตั้งแต่ปี2019เลยนะครับและมากไปกว่านั้นในเกมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2016ที่ทั้ง2ทีมไม่มีทีมไหนเลยที่ทำแตะระดับ80แต้มได้ไม่ค่อยเกิดขึ้นครับเป็นแต้มที่ต่ำเหลือเกินและใครจะเชื่อครับว่า Sixers ที่ไม่มีทั้งโจเอลเอ็มบีดไม่มีทั้งไทริสแม็กซี่ทำไม่ถึง80แต้มแต่สามารถบุกมาเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ได้นี่ถือว่าเป็นชัยชนะเกมแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยนะครับยามที่ไม่มีไทริสแม็กซี่แล้วก็ไม่มีโจเอลเอ็มบีดในสนามย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นทั้งลูกาดอนชิตนะครับทำคนเดียว73แต้มเราเห็นโจเอลเอ็มบีดเนี่ยทำคนเดียว70แต้มวันนี้นิวยอร์กนิกส์ทั้งทีมทำได้เพียง73แต้มเท่านั้นเองครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแต้มต่ำเหลือเกินและชัยชนะวันนี้ค่ะทำให้ซิกเซอร์สกลับไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟอันดับ6อีกครั้งนึงอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกในอันดับ4ถึงอันดับ8มีโอกาสสลับผับเปลี่ยนกันได้หมดเลยนะคะต้องติดตามทุกวันเลยค่ะเรามาปิดท้ายกันที่คู่ใหญ่ของวัด LA Lakers รับการมาเยือนของ Minnesota Timberwolves เป็นการเจอกันครั้งที่3นะคะจาก4ครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลปกติ2ครั้งแรกเป็น Timberwolves ที่ชนะได้ในบ้านของตัวเองแต่ว่าวันนี้ Timberwolves ไม่มีรูดี้โกแบร์ค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาหลังและก็ไม่มีคาร์ล แอนโทนี ทาวน์แล้วก็คงจะไม่มีอีกประมาณเดือนนึงเลยนะคะที่ไปผ่าเข่ารักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกซ้ายในขณะที่ LA Lakers พวกเขาได้โรบอนเจมส์กลับมาลงสนามทำการแข่งขันเริ่มเกมมา Lakers ออกตัวได้ดีถึงแม้ว่าจะมีการพลาดแล้วก็เทิร์นโอเวอร์กันบ้างค่ะแต่ว่าฟิลโกเนี่ยยิงกันดีในขณะที่ Timberwolves นะคะพวกเขาเกาะตามไปเรื่อยๆค่ะปัญหาของ Lakers ในเกมนี้ก็คือการเล่นเกมรับไม่ว่าจะทำแต้มได้ดีแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถหนีห่างได้เลยจบครึ่งแรกLakers นำเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นพอเข้าสู่ครึ่งหลัง Lakers ออกตัวได้ดีอีกครั้งด้วยการยิง3คะแนนค่ะเล่นเกมสวนกลับหนีห่างไปกว่า13แต้มแต่ด้วยการเทิร์นโอเวอร์ทำให้ Timberwolves เนี่ยสามารถไล่ตามมาได้เอาคืนได้หมดเลยค่ะทั้งนาลิสแอนโทนีแอดเวิร์ดช่วยกันรัน20-3 Timberwolves กลับมานำได้อีกครั้งหลังจากนั้นทั้ง2ทีมเนี่ยก็ผัดกันนำผัดกันตามก่อนที่แอนโทนีเดวิสจะก้าวเข้ามาในช่วงควอเตอร์สุดท้ายทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับช่วยทำแต้มรีบาวด์ Lakers รัน21-4เอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยม120-109ตามซีรีส์ฤดูกาลปกติเป็น2-1 Timberwolves เนี่ยชักอาการไม่ดีเลยนะคะแพ้2เกมรวดแล้วตอนนี้ตกมาอยู่อันดับ3เป็นที่เรียบร้อยปัญหาของ Timberwolves ที่ชัดเจนในวันนี้นะครับนั่นคือการป้องกันพื้นที่วงในแล้วก็การรีบาวด์ยามที่พวกเขาไม่มีทวินทาวเวอร์แบบนี้เนี่ยเอาแอนโทนีเดวิสไม่อยู่จริงๆนะครับการรีบาวด์วันนี้เนี่ยเป็นรอง LA Lakers 56-38เกือบ20ครั้งและไหนจะรีบาวด์เกมบุกรีบาวด์เกมรับอีกนะครับรูดี้โกแบร์เนี่ยเขาพลาดการลงสนามเกมวันนี้เป็นเกมที่3ของตัวเขาในฤดูกาลนี้นะครับเนื่องจากเจ็บๆตึงๆที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับและก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยตัวของเขาก็โดนทาง NBA นะครับสั่งปรับ 100,000 เหรียญหรือกว่า 3.5 ล้านบาทเนื่องจากในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยไม่พอใจการตัดสินของกรรมการนะครับแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบกรรมการเนี่ยไปรับเงินอะไรหรือเปล่าถึงตัดสินแย่ขนาดนี้ทาง NBA ยอมไม่ได้นะครับเป็นการปรับที่หนักหน่วงเหลือเกินครั้งหน้าเชื่อเหลือเกินว่าทางรูดี้โกแบร์จะมีสติมากกว่านี้นะครับในส่วนของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์ในเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่3นะครับที่เขาไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้หลังจากตรวจพบเจออาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกเข่าซ้ายเนี่ยนะครับต้องไปทำการผ่าตัดรักษาก็เหลือตัวหลักตัวเดียวครับนั่นคือแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดที่ในเกมวันนี้ตัวของเขาก็ไม่ได้เต็มร้อยนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าหลายต่อหลายเกมก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยทั้งลุยทั้งล้มทั้งกระแทกพื้นนะครับทั้งกระแทกห่วงทั้งกระแทกหลังแป้งเรียกว่าทุกอย่างเลยครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดในฤดูกาลนี้เนี่ยทำทุกอย่างให้กับทีมวูฟจริงๆในเกมวันนี้เขาทำไปถึง25แต้มนะครับแล้วมีอยู่จังหวะนึงที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเหรอเพราะว่ากระโดดทีเนี่ยยัดใส่แอนโทนีเดวิสนะครับยังดีที่ลูกนั้นไม่ลงถ้าเกิดลูกนั้นลงไปเนี่ยเป็นฝันร้ายของ AD เลยนะครับจะเป็นไฮไลท์ตลอดชีวิตของ AD กับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดคู่กันไปยาวๆเลยในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดก็ว่าได้นะครับและก็เชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนตอนนี้เจ้าตัวมีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มเป็นอันดับ1ของทีมนะครับ 26.3 แต้มต่อเกมถ้าเกิดยังคงทำได้แบบนี้จนจบฤดูกาลเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมวูฟก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเควินเลิฟนะครับที่ทำเอาไว้ได้ไม่ใช่เควินการเน็ตเควินเลิฟเคยทำเอาไว้ได้ในปี2014ตอนนั้นทำเฉลี่ยอยู่ที่ 26.1 แต้มต่อเกมถ้าเกิดทำได้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนี่คือสุดยอดเหลือเกินและคนที่น่าชื่นชมไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือนาสรีดที่ในเกมก่อนหน้านี้ที่แพ้คลิฟแลนด์คาวาเลียร์สเนี่ยแม้ว่าเขาจะทำแต้มมากที่สุดในชีวิตของตัวเองนะครับ34แต้มวันนี้ก็ยังคงทำแต้มของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องในฐานะตัวจริงเกมแรก
ของตัวเขาในฤดูกาลนี้ลงมาแทนรูดี้โกแบร์เนี่ยแหละครับมาเสริมงานในยามที่ทีมไม่มีคาร์ลแอนโทนีทาวน์เขาก็ทำได้ดีเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยก็ทำไปอีก25แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนลงไป5ลูกไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่ายิง3คะแนนนาสรีดเนี่ยทำได้ดีจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับนาสรีดเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันเกมรับใส่แอนโทนีเดวิสได้เลยเดี๋ยวก็โดนทำแต้มพื้นที่วงในนะครับเดี๋ยวก็โดนรีบาวเลโววันนี้เนี่ยปวดหัวจริงๆพอเข้าสู่ช่วงควอเตอร์ที่4ครับหลังจากที่รันมาดีเหลือเกินในควอเตอร์ที่3เข้าสู่ควอเตอร์ที่4ทีวูฟเนี่ยยิงพลาดรัวๆเลยนะครับถึง9ลูกติดตอนนั้นเนี่ยแหละครับเป็นช่วงที่ LA Lakers ค่อยๆหนีห่างไปเรื่อยๆหนีห่างไปเรื่อยๆและสุดท้ายทีวูฟก็ไม่สามารถไล่ทันการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับและในช่วง6เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ถึง4เกมหลังจากจบเกมการแข่งขันแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยก็ออกมาเหมือนบ่นนะครับบอกว่าย้ำได้ก็ตามที่ทีมของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถได้มีโอกาสยิงลูกโทษเท่ากับนักกีฬาคนเดียวของทีมตรงข้ามแบบนี้เนี่ยยังไงก็สู้ลำบากตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์เนี่ยเขาหมายถึงแอนโทนีเดวิสนะครับที่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสยิงลูกโทษถึง13ครั้งคนเดียวเนี่ยเท่ากับทีวูฟทั้งทีมเลยแบบนี้เหนื่อยจริงๆครับก็เข้าใจได้นะคะว่าพวกเขาเอา AD ไม่อยู่จริงค่ะก็ต้องตัดฟาวแบบนี้แหละค่ะแล้วในส่วนของ LA Lakers นะคะวันนี้มีผลงานประทับใจเลบรอนเจมส์กลับมาลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยก็มีผลงานที่ดีเลยนะคะในเกมวันนี้ต้องชื่นชมผลงานการเล่นของ2ซุปเปอร์สตาร์ของทีมจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็น LA Lakers เนี่ยชนะทั้ง OKC Thunder มาชนะทั้ง Milwaukee Bucks มาแม้ว่าจะมาแพ้ Sacramento Kings นะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มาชนะทีวูฟได้นี่คือทีมระดับหัวแถวทั้งสิ้นถือว่าเป็นผลงานชั้นยอดเลยนะครับที่น่าชื่นชมที่สุดในเกมวันนี้คือแอนโทนีเดวิสในเกมวันนี้เนี่ยเหมือนกลายร่างเลยนะครับทั้งที่ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยสถานะในการลงสนามยังคง questionable หรือว่า 50-50 เนื่องจากเกมก่อนหน้านี้เนี่ยโดนยานิสอันเดรตกุมโปเนี่ยกระแทกเข้าไปบริเวณไหล่ซ้ายนะครับแทบจะยกแขนไม่ขึ้นเลยแต่วันนี้พอลงมาเนี่ยโอ้โหค่อยๆเดินเครื่องของตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยทำไปถึง27แต้ม25รีบาวด์5แอสซิสต์แล้วก็มีการขโมยถึง7ครั้งบล็อกไปอีก3ครั้งการขโมย7ครั้งเนี่ยถือว่ามากที่สุดในชีวิตของตัวเขาเลยนะครับกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเกมระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้ม25รีบาวด์5แอสซิสต์ขโมยอีก5ครั้งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับวันนี้แอนโทนีเดวิสนี่คือสุดยอดรีบาวด์เกมบุกคนเดียวเนี่ยถึง10ครั้งแล้วก็รีบาวด์เกมรับอีก15ครั้งทั้งหมด25ครั้งที่เกิดขึ้นนี่คือแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเหมือนเป็นเครื่องจักรในการรีบาวด์เลยเรียกว่าคนเดียวเนี่ยรีบาวด์เกมบุกเกือบจะเท่ากับทีวูฟทั้งทีมแล้วแล้วพี่ใหญ่ของทีมอย่างเลบรอนเจมส์ครับพอเห็นแอนโทนีเดวิสเล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหสบายใจหลังจากที่เบรกไปเกมนึงต่อสู้กับอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าของตัวเองมาตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยนะครับวันนี้กลับมาครับแล้วก็มีผลงานดีจริงๆในช่วงครึ่งหลังเนี่ยกดคนเดียวถึง21แต้มนะครับจาก29แต้มที่ตัวเองทำได้และยังมีอีก8รีบาวด์กับ9แอสซิสต์อีกนะครับเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลดีแอนเจโรรัสเซลแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงแบบในเกมที่ผ่านมานะครับแต่รุยฮาชิมูระกับออสซินรีฟเนี่ยรุยฮาชิมูระเนี่ยกลับมามีผลงานที่ดีในบ้านของตัวเองออสซินรีฟการยิงทั้ง2การยิง3คะแนนการข้ามวงในวันนี้เราเห็นหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับค่อยๆเข้าทีมากเรื่อยๆเต็มไปด้วยความมั่นใจและเมื่อเลบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสมีผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยนะครับคนที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็เพียงแค่ทำหน้าที่ของตัวเองครับไม่มีความผิดพลาดนะครับเสริมการเล่นให้กับ2คนนี้อย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้พวกเขาก็มีโอกาสอย่างที่พวกเราได้เห็นแล้วล่ะครับชัยชนะในวันนี้เนี่ยนะครับทำให้พวกเขามีชัยชนะมากกว่า 50% ถึง6เกมถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเขาตั้งแต่จบฤดูกาลปกติปี2022ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนานมากๆเลยและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง9เกมที่ว่านี้เนี่ยนะครับการยิงฟิลโกของ LA Lakers เนี่ยไม่มีต่ำกว่า 51% เลยนี่คือสาเหตุว่าทำไมพวกเขาถึงมีการยิงมีการเล่นที่ดีมีเกมบุกที่ดีที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็การระวังการเทิร์นโอเวอร์อย่างในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดพวกเขาไม่เทิร์นโอเวอร์เยอะถึง21ครั้งเนี่ยระวังให้อยู่ทักประมาณ10 11 12อยู่แค่นี้นะครับดีไม่ดีอาจจะชนะง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำไปถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับ LA Lakers ในวันนี้เลยค่ะและเกมหน้าพวกเขาจะเดินทางไป Sacramento Kings วันพฤหัสค่ะเวลา 9:00 น.ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะพวกเราทั้ง2คนเนี่ยจะพากใน Playback ด้วยถ้าหากว่าใครยังไม่ได้สมัครเป็นเมมเบอร์ในห้องพวกเราเนี่ยใช้เพียงแค่อีเมลเท่านั้นฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นอย่าลืมคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างแล้วสมัครกันค่ะเรามาช่วยกันลุ้นนะคะเพราะว่า AD เนี่ยเจอกับโดเมทัสซอบูนิสมา9ครั้งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยชนะเลยเรามาช่วยกันลุ้นวันพฤหัสนี้แล้วค่ะจะเป็นเกมแรกนะคะที่ AD จะคว้าชัยชนะได้เพื่อคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ